วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปั้นจั่นโดนเละติดแฮชแท็กอยากแปลกไม่แดกคนละครับขนาดป๊อกยังต้องพูดปั้นจั่นปรมาโพสต์นิดเดียวสอกเขาบานปลายกรณีเอาปลากระเบนมาทำอาหารในมาสเตอร์เชฟเดือดจริงติดแฮชแท็กอยากแปลกไม่แดกคนละครับจนป๊อกปิยะธิดายังต้องออกมาพูดค่ะสอกเขาไฟลามทุ่งกันซะแล้วกับกรณีของปั้นจั่นปรมาที่ออกมาพูดถึงเรื่องการรับประทานปลากระเบนว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรทำพร้อมกับความเดือดด้วยการติดแฮชแท็กอยากแปลกไม่แดกคนละครับจนกลายเป็นเรื่องที่คนเอามาโยงว่าเป็นดราม่าระหว่างช่องขนาดรายการครัวคุณต่อยที่อยู่ช่อง3สอนวิธีทำอาหารจากปลากระเบนกลับไม่มีใครว่าอะไรล่าสุดแฮชแท็กอยากแปลกไม่แดกคนละครับก็พุ่งติดอันดับใน Twitter ทันทีพร้อมกับที่หลายคนออกมาแหกปั้นจั่นแบบรัวๆทั้งเรื่องที่ปั้นจั่นบอกว่าเป็นนักอนุรักษ์แต่จริงๆคือชอบดำน้ำไปใกล้สัตว์ทะเลรวมถึงมีคนโจมตีอย่างหนักถึงโพสต์ของปั้นจั่นที่บอกว่าตนเองไม่ต้องดิสเครดิตช่องหรือรายการหรือผู้เข้าแข่งขันแต่แถลงการนั้นไร้สามัญสำนึกต่อสังคมและธรรมชาติโดยมีการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายก่อนที่ปั้นจั่นจะลบโพสต์ไปด้านเรื่องนี้ก็ได้มีคนออกมาโพสต์ว่าเรื่องกินไม่ควรกินนี่เรื่องหนึ่งแต่ละคนมีไม้บรรทัดของตัวเองเราไม่ตัดสินใจแต่คนที่ไล่ให้ไปกินคนนี้คิดน้อยไปหน่อยเป็นสาธารณชนต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะ ก่อนโพสต์และป๊อกก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าเคยพยายามลองกินแล้วนะคะแต่เขาวิ่งหนีตลอดเลยพี่เลยล้มเลิกความตั้งใจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ